สำหรับการจัดงานบอลลูนครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับก็คิดว่าการจัดที่2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยประสบผลสำเร็จมากนะครับครั้งนี้เราก็เลยจัดเป็นครั้งที่3แล้วก็เพิ่มวันขึ้นมาเป็น3วันนะครับก่อนนี้เราจัดแค่2วันนะครับก็คิดว่าปีนี้เป็นปีหนึ่งที่เรามีการจัดที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีการแสดงที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นปีนี้เราจะมีการแสดงของ Star Wars เข้ามานะครับแล้วก็มีของ LED เกี่ยวกับเรื่องของ Water Rumนะครับซึ่งเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่จะเกิดขึ้นในหาดใหญ่แล้วนะครับก็คิดว่า2สิ่งนี้แล้วก็ยังมีคอสเพลย์อีกนะครับมีของเรื่องของปอมโชว์ด้วยนะครับจากกรุงเทพนะครับปีนี้ก็คิดว่าการจัดน่าจะมีรูปแบบใหม่หลายรูปแบบมานะครับเพื่อนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับคนหาดใหญ่ตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็เงินที่จะสัมผัสในพื้นที่นี้คือปีนี้เราตั้งไว้ว่าไม่น่าจะต่ำจากแสนคนนะครับในการจัดงาน3วันนะครับก็คิดว่าเงินสัมผัสเนี่ยก็น่าจะเกิน100ล้านบาทนะครับแล้วก็คิดว่าคนในพื้นที่ภาคใต้เราเกือบทุกจังหวัดน่าจะมานะครับแล้วก็ตอนนี้ได้คุยกับทางบริษัทนำเที่ยวเห็นว่ามาเลเซียก็จะเข้ามาด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะยิ่งใหญ่กว่าทุกปีนี้นะครับฝากเชิญชวนนิดนึงนะครับว่าการจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะครับวันที่5ถึงวันที่7ที่สนามกีฬานครหาดใหญ่นะครับตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับนอกจากเรื่องของบอลลูนแล้วนะครับเรายังมีเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของถนนคนเดินเกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลาด้วยนะครับมีดนตรีเกี่ยวกับเรื่องอะคูสติกที่เบาๆสบายๆสำหรับการเดินเล่นในช่วงเย็นด้วยนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับให้มาเที่ยวในช่วงของงานเทศกาลบอลลูนปีนี้นะครับ 5-7 พฤษภาคมนี้นะครับวันที่5นะครับวันที่5ถึงวันที่7เนี่ยขอให้คนที่จะขึ้นบอลลูนไปลงชื่อกันที่หน้างานนะครับแล้วก็เราจะพิจารณาแต่ละวันไปนะครับแต่คงขึ้นได้ไม่มากนะครับปีนี้มาทั้งหมด13ประเทศนะครับ15บอลลูนจากทั่วโลกนะครับมาจากทั่วโลกเลยนะครับก็คิดว่าคงขึ้นวันนึงได้ประมาณ10ถึง15คนเท่านั้นเองคงไม่เยอะนะครับ